จนะพระเจ้ากล่าวว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองโอ้พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจผมว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านมีวิญญาณจิตแห่งการเป็นผู้ชนะพระเจ้าต้องการให้ท่านได้ประกาศกับด้านต่างๆชีวิตที่นำความท้อถอยความรู้สึกพ่ายแพ้มากับท่านว่าท่านเป็นผู้ชนะโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แม้กำลังของท่านจะอ่อนแอและจำกัดและความจริงท่านก็ดูเหมือนพ่ายแพ้ทีเดียวแต่ท่านไม่ได้ชนะด้วยกำลังรถรบหรือรถม้าของท่านเองแต่ท่านชนะในที่สุดปลายด้วยชัยชนะที่พระเยซูเป็นผู้ที่ชนะและต่อสู้เพื่อท่านจงประกาศชัยชนะเหนือจิตใจที่ท้อถอยจงประกาศความชื่นชมยินดีเหนือจิตใจแห่งความพ่ายแพ้เพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านมาเป็นเพื่อที่จมอยู่กับความรู้สึกเศร้าโศกหรือความท้อแท้พระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเพื่อให้ลงสู่จุดบรรจบแห่งความพ่ายแพ้ตลอดไปการอ้อยอิงอาจมีสักช่วงค่ำคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานดูเถิดจะมาในเวลาเช้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงร่าเริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเพราะมิใช่ท่านที่ต่อสู้ลำพังแต่เป็นพระเจ้าผู้ต่อสู้แทนท่านแม้บัดนี้ในค่ำมืดอาจทำให้ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้แต่ดูเถิดจะมีวาระแห่งรุ่งสางจะมีวาระแห่งชัยชนะจะมีวาระแห่งความชื่นชมยินดีและจะมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับชีวิตของท่านผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็มีชัยเหนือโลกพระเจ้าสัมผัสใจผมดังนี้